ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้เหมือนเด็กเลยว่ะคอนเทนต์แบบทำอย่างนี้เหมือนเด็กเลยมันทำเพื่อเด็กผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ยังแต่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนชัดๆวับหักคอผมว่าไม่จริงหรอกผมไม่กดไลค์คลิปนี้หรอกว่าเด็กโอเคครับทุกคนในวันนี้นะครับเราได้ต้องการลงมาชาติมานะครับเขาบอกว่าวันนี้ท่านชาติจะมาสามารถช่วยเราในการจบเกมไมค์ครับได้นะครับทุกคนครับแค่ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับทุกคนมาเริ่มมาดีกว่าครับซึ่งภารกิจแรกของเรานะครับในการจบเกมไมค์ครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมนั่นก็คือการตัดมงตัดไม้ทำลายบ้านก่อนนะครับทุกคนซึ่งวิธีการปลูกเสกท่านชาตินะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้นี่เลยนะครับผมนี่เป็นบล็อกเหล็กนะครับวางเหมือนอลังโกเลมเลยทุกคนนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราขอขุดพวกนี้ก่อนก็คือเป็นบล็อกเหล็กวางไว้3บล็อกเหมือนแล้วก็โกเลมอะครับผมแต่ว่าข้างบนเนี่ยใส่เป็นหัวก็เป็นโต๊ะคราฟแทนนะครับแทนที่จะเป็นปั๊มกินเพราะว่าท่านชาตินี่เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบตัวแทนในความแบบสร้างสรรค์ความแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยยุคสมัยใหม่แบบแซงคูดเลยยุคสมัยใหม่มาแล้วโอเคมาตอนนี้ครับเราได้ทำการขอขุดอันนี้ก่อนสักนิดนึงนี่ค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับทุกคนครับโอเคชาร์จมันหน่อยขอชาร์จมันหน่อยเรียบร้อยครับได้มา5อันก็ถือว่าดูดีครับเดี๋ยวเราทำการลงไปขุดแร่เพิ่มดีกว่านะครับผมเพื่อให้มันได้ทั้งหมดครบ18อันนะครับตามที่เราต้องการอุ้ยข้างล่างนั่นหูผมเจอป่าผมเจอที่ของวาเดนด้วยเกินไปเปล่าวาเดนเฉยโอเคผมแค่ขุดเหล็กมาเล่นๆนะเนี่ยผมเจอ Ancient City เฉยเลยน่าจะเป็นเหมือน Ancient City นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องลงไปข้างล่างดูนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยแถวนี้มีไอ้บล็อกนั่นเต็มไปหมดเลยบล็อกของวาเดนอะซึ่งมันเยอะมากเยอะเกินนายหนุ่มโอเคเท่านี้ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับต่อไปเราทำการขุดคัฟเวอร์สโตนนะครับเพื่อทำเตาเผาสักนิดหนึ่งโอเคครับมาถึงเวลาทำการเผาสักเล็กน้อยนะครับผมเผาเหล็กสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการรอเหล็กเผาเสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยทำการอัญเชิญท่านชาติออกมาดีกว่านะครับนั้น A few moments later โอเคมาตอนนี้เราทำการรอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาอัญเชิญท่านชาติออกมาแล้วผมไม่อยากเอานั้นมากวางป๊อกแล้วก็เหลือแค่2อย่างคือใส่แขนนะครับ1 2อัญเชิญฮะฝ่ามือเฉยมาจริงป่ะเนี่ยโอ้มีอะไรอุ๊บว้าวท่านชาติสวัสดีครับท่านสวัสดีครับวันนี้ท่านมาวิ่งในไมค์ค้าวันเนี่ยโอ้โอเคครับตอนนี้เราเจอท่านชาติแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าท่านชาตินั้นมีพลังขนาดไหนนะครับทุกคนครับท่านชาติผมขอจับมือหน่อยได้มั้ยครับท่านชาติมาจับมือครับจับมือหน่อยท่านชาติโอ้โหท่านชาติผมขอจับมือหน่อยครับ What the fuck โอเคผมขอโทษทีท่านชาติโอเคผมดีใจมากเลยโอเคครับท่านชาติผมอยากจบเกมไมค์ครับไม่ได้ครับท่านคืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากร้องเรียนกับท่านชาติท่านพอช่วยผมได้มั้ยในการที่ผมจะจบเกมไมค์ครับอ่ะท่านเอางี้ท่านผมไม่รู้ว่าท่านมีความสามารถขนาดไหนนะท่านลองแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ให้ผมเห็นหน่อยได้มั้ยผมภูเขาลูกเนี้ยท่านว้าวนี่เป็นความเจริญโอ้ความเจริญโอ้ท่านชาติท่านขุดลงไปข้างล่างเลยขุดไปข้างล่างเลยผมได้กลิ่นความเจริญโอ้ทุกคนผมได้ครับผมโอ้ท่านชาติท่านโคตรตึงอ่ะท่านจะพาเราขุดเหมืองไปไกลมั้ยเนี่ยเหมืองพวกนี้น่าจะโอ้เดี๋ยวท่านสามารถที่จะเสกไม้มาเดินอย่างนี้ได้เลยเหรอโอเคโอเคครับท่านไปครับเชียร์ทุกคนครับตอนนี้ท่านชาติสามารถช่วยพาผมเชียร์เถื่อนเกินไอ้ท่านชาติตรงนี้มีมอนเตอร์อ่ะเอาไงดีท่านมันจะยิงหมดแล้วท่านโอ้ What the fuck มีเสียงอาหารมาด้วยโอ้มันคืออะไรท่านอุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของท่านเหรอโอเคท่านชาติแม่สมรู้ที่เป็นท่านชาติทำได้ทุกอย่างจริงด้วยท่านชาติตรงนั้นมีมอเตอร์อีกโอเคท่านไม่ต้องต่อยมันให้เปลืองมือใช่ไหมเนี่ยก็คือแบบปล่อยให้ล็อกเก็ตลันเชอร์ได้จัดการยอดท่านชาติผมไม่อยากที่จะแบบไปหาเพชรแล้วท่านผมอยากรีบจบเกมแบบท่านพอเสกท่านผมไม่รู้ว่าท่านอิทธิฤทธิ์จริงหรือเปล่านะท่านพอเสกพื้นที่แถวนี้กลายเป็นเพชรได้ไหมท่านว้าวท่านเอ้ยผมขอที่คุณนั้นได้ไหมอะที่คุณดูเจ๋งดีอะท่านว้าวขอบคุณครับโอเคว้าวที่คุณโคตรกุ้งดูดิน้องๆโกเกนท่านชาติช่วยผมในการจบเกมจริงด้วยเคตึงจัดท่านชาติมอนเตอร์มาต่อยมันให้หน่อยมันจะตายเหรอโอเคผมขอโทษแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมไปทำการสร้างอุปกรณ์แบบว่าเพชรให้ผมก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับท่านชาติท่านใส่ชุดเพชรไหมหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ผมไม่ต้องใส่โอเคได้ท่านได้แต่ระดับท่านเนี่ยขนาดแบบไม่ต้องมีชุดท่านก็โหดแล้วนะเนี่ยโอ้โหมัธยัสถืออะไรวะท่านมัธยัสจริงๆเลยท่านโอเคผมมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วท่านต่อไปผมว่าเราต้องไปทำการทำประตูนรกกันแล้วล่ะไป
บุกเข้าผมพร้อมแล้วท่านชาติผมว่าเราต้องทำประตูนรกกันแล้วอย่าบอกนะว่าท่านทำได้อะโอ้ท่านชาติมอนเตอร์โอ้โอ้ท่านชาติท่านบินได้ด้วยเชียดโคตรฟักท่านชาติมอนเตอร์มาเต็มเลยท่านเร็วท่านขอบคุณครับท่านโอเคโอ้ขอบคุณขอบคุณครับท่านชาติท่านใช้ไม้เมื่อโอเคต่อท่านสามารถที่จะโอ้พลังโหดเกินท่านชาติตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบไฟมันไหม้แล้วท่านทำไงดีท่านไฟไหม้น้ำในนรกน้ำในนรกท่านทำได้ไงอ่ะเชี่ยน้ำในนรกท่านชาติสามารถเอาน้ำมาในนรกได้ oh, bitch, get out the way.ท่านชาติครับพอดีว่าผมต้องรีบจบเกมด้วยการตามหาหมูพิกลิ้นแล้วก็เอ็นเดอร์แมนท่านพอจะสามารถพาผมไปได้ไหมเราจะไปกันยังไงดีท่านโอ้โอเคท่านโอ้โอเคโอเคท่านต้องท่านไอ้ชายเราก่อนท่านโอเคผมก็เลยตามไปโอเคท่านไป let's go โอเคครับท่านชาติตอนนี้เราเจอกับภาษาบาสเตียนแล้วผมจะไปขุดทองไงข้างในหมูมันน่ากลัวมากเลยท่านคือหมูข้างในมันบอกว่ามันโหดร้ายตัวนั้นอ่ะอย่างเช่นตัวนั้นมันทำลายประชาชนมากเลยนี่ฝีมือท่านเหรอฝีมือท่านจริงดิเอาดีโอเคท่านโอ้ what is this ว้าวเดือดร้อนมาเต็มเลยร้อนมาเต็มเลยท่านชาติผมว่าผมแลกกับท่านชาติได้ไหมผมขอแลกกับเอ็นเดอร์เพิร์ลหน่อยได้ไหมท่านว้าวท่านชาติแลกแทนพิกลินได้ด้วยเลยนะผมไม่รู้ว่าท่านโหดขนาดนี้โอเคท่านชาติพอแล้วไปกันต่อดีกว่าเราต้องไปตามหาเบรสกันหน่อยแล้วท่านชาติท่านชาติผมเคยเห็นในข่าวว่าท่านชาติท่านมีพี่น้องฝาแฝดหรือว่าท่านแยกร่างได้เห็นทำงานร่วมกันอ่ะคือผมเห็นท่านมีพี่น้องฝาแฝดเหรอที่แบบเขาเป็นเหมือนอยู่จุฬาท่านอันนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดท่านหรือท่านทำท่านแยกงานแยกร่างเพื่อให้แบบมันทำงานได้ทันเวลาสรุปคือท่านทำอะไรแยกร่างจริงดิไหนท่านทำให้ผมดูได้ไหมอุ้ยหมูเก๋าจริงWhat the fuck ท่านแยกร่างได้จริงดิโอเคท่านสาธุโอเคท่านชาติผมต้องไปทำการตามหาปราสาทเบสโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาปราสาทเบสกันดีกว่าท่านไปท่านชาติครับอันนี้คืออะไรท่านท่านกำลังทำอะไรอยู่บนปราสาทฟอร์เทสท่านโอ้ท่านอ๋อนั่นคนพี่เหรอท่านชาติครับท่านกำลังทำอะไรอยู่บนปราสาทฟอร์เทสท่านมันคืออะไรท่านผมไม่รู้ว่าท่านทำอะไรอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแล้วท่านทำอะไรต่อท่านเหมือนกำลังทำแก้วน้ำสำหรับทำไรอ่ะโอเคท่านกำลังทำนวัตกรรมอยู่นี่เองผมขออุดไว้ก่อนนะท่านท่านก็จะไม่อุดเลยฝ่ายแล้วโอเคท่านเราอุดไว้อย่างนี้แล้วกันอ่ะท่านลงไปเลยไปอันเชิญนั้นใหม่แล้วกันนะโอ้ท่านโอ้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 นี่มันกงทรมานท่านชาติเหรอโอ้ตายโอ้นี่มันความทรมานอันสุดแสนโหดร้ายของพวกเบสโอเคผมได้เบ็ดล้อมมาพอแล้วท่านเราต้องกลับบ้านกันแล้วไปกลับบ้านกันดีกว่าว้าวบล็อก what the fuck โอ้ประตูใหญ่ดิผมมาแล้วที่เป็นชัดโอเคท่านเราต้องขึ้นไปข้างบนกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราขุดไปกันดีกว่าท่านชาติครับเขาบอกว่าตามพวกแก้วบอกนะมันบอกว่าสตองโฮอยู่ใต้เนี่ยท่านเราต้องทำยังไงกับมันดิท่านพอจะลงไปข้างล่างให้ผมได้ไหมว้าวนั่นเป็นอันตรายต่อประชาชนมากนะท่านกูน่าไปแบบเบาๆมือหน่อยนะท่านนะท่านคุณตาอ่านกูจะตายนะท่านจะตายโอเคครับท่านชาติตอนนี้เราได้มาถึงสตองโฮกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอทำการปักก่อนมาเราได้เวลาจบเกมแล้วท่านรู้สึกไงบ้างที่เราได้จบเกมไมน์คราฟต์กันนี่เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเจ๋งแจ๋วมากในที่สุดเราก็ได้จบเกมกันแล้วท่านชาติท่านตอบไปให้ผมหน่อยโอ้ขอบคุณครับท่านว้าวท่านชาติทำมังกรอยู่ข้างบนนู้นนะท่านเราจะทำไงกับมังกรดีอ่ะมันคืออะไรท่านชาติทำอะไรท่านจะพึ่งคืนเวลาผมมองไม่เห็นท่านทำอะไรอ่ะว้าว what the fuck ผมว่าเราต้องทำลายลูกแก้วก่อนนะท่านอันดับแรกเลยมาเดี๋ยวผมช่วยทำลายลูกแก้วด้วยเฮ้ยผมว่าเราต้องปิดชีพเจ้ามังกรตอนที่เจ้ามังกรบินลงมาพอดีอ่ะเราถึงสามารถที่จะปิดชีพมันได้ตอนนี้ยังไม่น่าปิดชีพมันได้ป่ะท่านลองบินลงมาก่อนบินลงมาแล้วท่านชาติท่านพอใช้ซูเปอร์พาวเวอร์ออฟอัลติเมทพันได้ไหมว้าวอุ้ยมังกรนี่ไม่ตายเลยท่านลองต่อยธรรมดาดูหน่อยดิว้าวนี่ม
ซูเปอร์พาวเวอร์อัลติเมทพันของจริงชัดชาติพัน